สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำว่าหมวดหมู่ไหนนะครับที่เป็นหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมสำหรับคนไทยที่ชอบซื้อของออนไลน์กันนะครับเป็นข้อมูลนะครับจากเว็บ Shopee นะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยจะบอกว่าหมวดหมู่ไหนเป็นหมวดหมู่ที่คนไทยนิยมซื้อกันเมื่อเรารู้ว่าหมวดหมู่ไหนเป็นที่นิยมสำหรับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสสำหรับผู้ขายที่จะหาสินค้ามาขายให้ตรงหมวดหมู่เราสำหรับผู้ขายก็จะมีโอกาสขายสินค้าของเราได้ตรงกลุ่มแล้วก็ขายดียิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับสำหรับชาร์ตนี้นะครับที่ผมให้ดูนี่นะครับก็จะสรุปออกมานะครับว่าหมวดหมู่สินค้ายอดนิยม3หมวดหมู่ท็อป3เลยนะครับหมวดหมู่แรกก็คือสุขภาพและความงามนะครับเห็นไหมครับแล้วก็หมวดหมู่ที่2ก็เป็นเรื่องของมือถือแล้วก็ gadget ก็คือหมายความว่าเป็นอุปกรณ์มือถือนะครับมือถือและอุปกรณ์มือถือนั่นเองนะครับหมวดหมู่ที่3ก็คือ home and living นะครับเกี่ยวกับบ้านนะครับอุปกรณ์บ้านของตกแต่งภายในบ้านอะไรเช่นนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะแบ่งอีกนะครับว่าเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับผู้หญิงมีอะไรบ้างนะครับ1 2 3นะครับเป็นตัวอย่างเลยนะครับอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างสินค้าเลยเห็นไหมครับทิชชู่เปียกกล่องถนอมอาหารถุงเท้าข้อสั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็แยกออกมาเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับผู้ชายนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าก็จะมีหลอดไฟนะครับมันฝรั่งรองเท้าแตะ Adidas นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลจากสถิติของ Shopee ที่เขาจัดรายการ12 Birthday Sale นั่นเองนะครับซึ่งบนเว็บไซต์ Shopee เนี่ยมันจะขายดิบขายดีมากเลยนะครับในช่วงที่เขาจัดรายการอันนี้12ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เก็บข้อมูลออกมานะครับผลข้อมูลเนี่ยได้ตัวเลขออกมาเนี่ยที่ผมแสดงให้เห็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็คือหมวดหมู่ยอดนิยมแล้วก็สินค้ายอดนิยมนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณรู้หมวดหมู่แล้วคุณก็หาสินค้าในหมวดหมู่แบบเนี้ยถ้าคุณมีสินค้าในร้านของคุณที่มีหมวดหมู่1ใน3นี้หรือทั้ง3หมวดหมู่นี้อยู่ในร้านคุณด้วยคุณโอกาสจะขายดิบขายดีก็จะมีสูงมากถูกต้องไหมครับครับคุณก็ไปหาสินค้าแนวนี้มาขายกันนะครับผมจะให้ดูอีกชาร์ตนึงนะครับชาร์ตนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับมันจะบอกว่าเป็นพฤติกรรมของการช้อปปิ้งออนไลน์ของคนไทยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยแสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่สินค้ายอดนิยมสำหรับนักช้อปออนไลน์ไล่ลงมานะครับแฟชั่นของใช้ทั่วไปเครื่องสำอาง มือถือและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นไหมครับจะสอดคล้องกับชัดเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูนะครับดับหนึ่งคือแฟชั่นนะครับไล่ลงมาตามนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่สูงที่สุดก็คือแฟชั่นของใช้ทั่วไปเครื่องสำอางนะครับก็ติดอันดับมือถือและอุปกรณ์เสริมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีบอกด้วยนะครับในคอลัมน์ถัดมาเนี่ยเหตุผลของการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับอันนี้ผมว่ามันก็สำคัญนะครับอันดับแรกคือสะดวกสบายไม่มีเวลาไปซื้อของ 65% อันนี้ข้อมูลนี่ให้เห็นเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคนมาช้อปออนไลน์กันมากขึ้นเพราะอะไรนะครับคือปัจจุบันเนี่ยคนจะซื้อสินค้าผ่านออนไลน์กันมากขึ้นด้วยเหตุผลตามนี้นะครับแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์นะครับ 47.5% ความน่าเชื่อถือของร้านและเว็บไซต์อันนี้สูงนะครับก็คือคนจะซื้อเนี่ยต้องซื้อจากเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเว็บไซต์ที่มาที่มีความน่าเชื่อถือผมจะอธิบายเพิ่มเติมน่าเชื่อถือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคนยอมรับยกตัวอย่างถ้าเป็นต่างประเทศก็ eBay หรือ Amazon อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่เป็นที่ยอมรับถ้าเมืองไทยผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็น Shopee หรือ Lazada อย่างนี้เป็นต้นคือเป็นเว็บไซต์ที่บริการให้เรามาขึ้นขายมีร้านค้าหลายๆร้านมารวมตัวกันในเว็บไซต์
หล่านี้นะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับเห็นสินค้าที่ชัดเจนมีรีวิวและคำอธิบายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยการมีรีวิวมีรูปภาพมีรายละเอียดที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คนจะตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาก็คือสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนตัดสินใจซื้อนะครับสินค้าออนไลน์เพราะว่าถ้าเก็บเงินปลายทางแล้วเนี่ยคนไทยก็จะกล้าจ่ายกันมากขึ้นเพราะประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือคนซื้อออนไลน์ก็จะกลัวคือของจะไม่ถึงกลัวจะโดนโกงกลัวไม่ได้สินค้าอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ทั้ง2เว็บไซต์นี้ทั้ง Shopee และ Lazada ก็ตอบโจทย์อันนี้ได้นะครับก็คือมีระบบการชำระเงินปลายทางได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในชาร์ตนี้เนี่ยก็สรุปมันได้3ประเด็นเลยนะครับว่าคุณได้หมวดหมู่ที่เป็นยอดนิยมที่คนชอบซื้อกันแล้วก็เหตุผลว่าทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยมานิยมซื้อออนไลน์กันนะครับแล้วก็มีปัจจัยที่บอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยนะครับผมก็จะสรุปว่ามีหมวดหมู่นี้นะครับ3หมวดหมู่4 5หมวดหมู่นี้แล้วก็ออนไลน์เนี่ยคนซื้อก็เปรียบเทียบราคาได้สะดวกสบายไม่ต้องไปช้อปปิ้งในห้างไม่ต้องเสียเวลาไปอีกแล้วนะครับเผอได้ถูกกว่าในห้างด้วยเดี๋ยวนี้คนไทยนิยมไปเดินห้างแต่ว่าไม่ซื้อของในห้างกันแล้วนะครับไปดูของในห้างเสร็จแล้วกลับมาซื้อของออนไลน์ซึ่งเพราะว่ามันได้ของที่ถูกกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับแล้วก็เผอก็ฟรีค่าขนส่งด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูชาร์ตนี้นะครับว่าอันเนี้ยหมดหมู่ยอดนิยม3ดับนะครับก็ลองไปหาสินค้ามาขายกันนะครับถ้าคุณมีสินค้าที่ถูกใจกับผู้ซื้อตรงความต้องการของผู้ซื้อโอกาสคุณก็จะขายได้สูงและคุณก็จะทำเงินกันได้เยอะๆนะครับขอให้พวกคุณขายดีบนเว็บไซต์ออนไลน์กันนะครับสวัสดีครับ